อบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเรื่องชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าต้นยาจึงเป็นบทเรียนครั้งที่1ครับเป็นโครงการที่อบรมร่วมกันระหว่างความร่วมมือระหว่างปตท.แล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เครือข่ายคนรักหญ้าแฝกของประเทศไทยครับคือปตท.เนี่ยมีโอกาสได้สนับสนุนหรือว่าส่งเสริมงานหญ้าแฝกเนี่ยมาตั้งแต่ปี2546นะครับก็เรื่อยมาทีนี้ทางจุฬาเองเนี่ยก็สนใจเรื่องของการเรื่องดินวิจัยเรื่องดินนะครับในขณะที่เครือข่ายหญ้าแฝกเนี่ยเขาก็ทำเรื่องหญ้าแฝกกันมาโดยตลอดก็มีโอกาสได้มาเจอกัน3ฝ่ายเมื่อสักปลายปีที่แล้วก็ได้มาพูดคุยกันว่ามันจะเป็นการดีไหมถ้าเราจะมาร่วมมือกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของหญ้าแฝกนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้ดินเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนมากเนี่ยอาจจะยังเข้าใจไม่ถูกต้องอย่าง 100% ก็เลยอยากจะร่วมมือกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหญ้าแฝกอย่างถูกต้องอย่างเรียกว่าสมบูรณ์แบบในที่สักที่หนึ่งซึ่งบังเอิญว่าจุฬาครับที่สระบุรีก็เป็นพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ก็มีพื้นที่มากมายเลยก็เป็นโอกาสที่เขาได้ให้โอกาสทางเราปตท.และเครือข่ายเนี่ยลองมาดูว่าจะทำพื้นที่นี้พัฒนาพื้นที่นี้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างก็เลยกำลังสนใจว่าเราจะสร้างสถานที่ที่สามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องหญ้าแฝกอย่างครบวงจรได้ที่นั่นครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปส่งเสริมความรู้ใครได้เนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองก่อนเพื่อให้มีความพร้อมก็เลยเป็นที่มาว่าจะเชิญเครือข่ายเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความรู้ทางด้านการปฏิบัติอยู่แล้วทำในพื้นที่จริงมีประสบการณ์แต่ว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขานะครับจุฬาเองเนี่ยก็เชี่ยวชาญเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่เช่นเดียวกันก็ในทางปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยจุฬาเองก็อาจจะยังไม่เต็มที่นะสองฝ่ายมาเจอกันแล้วก็ปตท.ก็เหมือนกับเป็นผู้ที่อยากช่วยให้โครงการนี้มันเกิดขึ้นได้ก็เลยร่วมมือกันพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักการใช้ประโยชน์เขาเนี่ยหญ้าแฝกมีประโยชน์มหาศาลเลยนะครับขออย่างเดียวให้เรารู้วิธีการทำงานของเขาเหมือนที่เรามาศึกษานะครับในสถาบันวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของซิงโครตอนนะครับที่โคราชหรือที่นครราชสีมานะครับตรงนี้เราก็อยากจะรู้ถึงการทำงานของรากของหญ้าแฝกที่เขาหยั่งรากลงไปในดินเนี่ยเขาให้ประโยชน์อะไรกับดินบ้างนะครับเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราได้มาเรียนรู้ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการต่อยอดของผู้ปฏิบัติเนี่ยเอาไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรให้เห็นการทำงานของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกโดยที่เราเอาความรู้ที่เรารู้จริงๆนะครับไม่ใช่เอาความรู้ที่ผิดเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเครือข่ายเราเองเนี่ยเราต้องการอยากจะเอาสิ่งที่เรารู้จริงเนี่ยไปแบ่งปันให้กับกลุ่มเกษตรกรมันก็สามารถจะทำให้เกษตรกรเขาเชื่อมั่นในเครือข่ายของเราได้นะครับเรื่องของแผนการที่จะเกี่ยวข้องกับรากหญ้าแฝกก็คิดว่าจะพยายามกระตุ้นให้มีเน็ตเวิร์กระหว่างเครือข่ายคนรักหญ้าแฝกเนี่ยค่ะให้มีความคิดที่ว่าเอามาอธิบายสิ่งที่เขายังไม่รู้โดยผ่านกระบวนการทดลองและวิจัยที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยค่ะก็ที่สถาจุฬาลงกรณ์ที่สระบุรีซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเกษตรกรได้ใช้ลำแสงซิงโครตอนในการอธิบายเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ฟื้นฟูขึ้นมาตรงนี้เขาสามารถพูดได้เต็มปากเพราะว่าเขามาทำเองแล้วเขาเริ่มตั้งแต่เขาขุดดินมาแล้วเอามาบดย่อยละเอียดเอามาใส่ในช่องเล็กๆแล้วพร้อมที่เอาไปใส่ในระบบแสงแล้วพร้อมมาดูว่าค่าเปลี่ยนของสเปกตรัมเป็นยังไงอันนี้คือเขาจะตื่นตัวมากๆและก็บอกคนรุ่นต่อไปว่า
มันมีผลอีกอย่างนึงด้วยนะคะที่คนอาจจะนึกไม่ถึงการทำงานแบบนี้เขาจะไปบอกรุ่นลูกรุ่นหลานเขาบอกว่าให้มาเรียนวิทยาศาสตร์กันหน่อยประเทศเราจะได้มีนักวิทยาศาสตร์เยอะขึ้นค่ะมันเป็นของที่ไม่ยากเพียงแต่ว่าเราต้องเป็นคนละเอียดละออเท่านั้นเองแล้วก็สนุกมากการที่ได้ค้นพบอะไรเป็นคำตอบใหม่ๆด้วยซิงโครตอนแล้วมันใช้ได้ในเกษตรกรรมแบบว่าอย่างเห็นผลพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมหญ้ารากหญ้าแฝกถึงช่วยให้ดินดีขึ้นเขาค้นพบเองโดยใช้มาใช้ลำแสงซิงโครตอนได้